เอาละนะครับวันเหี้ยปลาหักกล้วยครับนี่ครับนี่พี่น้องใครไม่เคยวันเหี้ยปลาหักกล้วยกลางคืนครับนี่ครับผลงานนะพี่น้องวันเหี้ยปลาหักกล้วยกลางคืนครับผมนี่ครับผมโอ้ยหมานครับหมานครับมือนี่โอ้ยซิวก็มีครับนี่ครับพี่น้องมีแต่ปลาหักกล้วยครับนี่ครับมาเบิ่งครับคุณคิดอะไรครับพี่น้องมีแต่ปลาหักกล้วยกับปลาสะแง่ครับนี่ครับนี่ครับปลาหักกล้วยครับนี่ครับพี่น้องมาปลดก่อนครับนี่ครับเบิ่งพี่น้องนี่ครับมันครับมือนี่เรามีปลดนะครับวานแหปลาหักกล้วยครับใส่น้ำยังไงครับต้องปลดทีละตัวครับนี่นี่พี่น้องที่หาหาปลาหากล้วยครับบางคนเขาจะก็วิ่งไปซ่อนครับตามที่ใต้นี่วันกลางคืนครับกลางเวียนกับมาอยู่ครับบ่มีเวลาครับกลางเวียนเลยบ่ได้มาเล่นมากลางคืนร่วมมือครับวันแหปลาลากกล้วยครับหลายตัวอยู่ด้วยครับพี่น้องเมี่ยงกันหลายครับเบิ่งครับผมตัวหลายสิติดตะปลาหักกล้วยครับปลาไส้เขาจะเอื่นมาปลาช่อนปลาซ่อนปลาช่อนปลาซ่อนใช่ไหมปลาช่อนทรายมันวางสลักมันเก่งปลาไส้เอามาทุกปลานะครับหน่วยสงครามนะครับที่เข้ามานี่ครับนี่เชี่ยวมีแบบนี้เนาะไล่แหงครับไล่แหงเรื่อยๆไม่ก็มีเดี๋ยวเขาสิลงวานอีกนะครับเบิ่งว่าสิมาอยู่ครับรอบนี้ประมาณ10โตครับเดี๋ยวลงวานอีกครับมาผมแนะนำสงครามครับนี่เป็นเขาสิกระทืบขี้ดินจังน้อยนะครับเห็นมัน
กลิ่นมาจากไส้ครับบอลูว่าจะติดบอลนะครับรอบนี้แต่ว่ากับตำแห่เนี่ยนะครับตึกตึกตักตักอ้าวรุดแห่กะมี่ครับเนี่ยครับมาแล้วพี่น้องนี่ครับปลาลากกล้วยครับผมเห็นสองแล้วครับรอบนี้นาที่ส่งเป็นสีลายๆครับตึกตักตึกตักนะครับมือไงพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับนี่จะปลาหักกล้วยครับเบิ่งพี่น้องครับนี่ครับเบิ่งใกล้ๆครับโอ้หมานี่ครับรอบนี้หมานี่ครับนี่ครับนี่จะปลาหักกล้วยครับพี่น้องหยิบใหม่นะครับว่าเป็นไงนี่ครับเดี๋ยวไปปลดอีกครับพี่น้องครับเบิ่งผลงานรอบนี้ครับปลาขาวก็มีครับนี่ครับเป็นโดยระยางเลยครับเดี๋ยวก็ขอจบเพียงไว้เท่านี้ครับบ่มีผู้ปวดซอยครับเห็นแต่กล้องว่าปวดปลาซอยครับผมเอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ